พระกบเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยก็จับกุมลุงเปี๊ยกโดยอ้างว่าลุงเปี๊ยกรับสารภาพเองนะแต่หลังจากนั้นมีคลิปวงจรปิดออกมาอ้าวไม่ใช่ลุงเปี๊ยกเป็นวัยรุ่นแล้วตอนที่พอตำรวจรู้ปฏิกิริยาเป็นยังไงเป็นวัยรุ่นเกิดตอนตีซิสกว่าอ่ะวัยรุ่นเกิดแต่ไม่แผลเล็กกว่าตั้มติดแขนหัวอ่อนเลยตั้มกล้องวงจรปิดเป็นวัยรุ่นไล่ตียืนแถวที่หูน้ำเลยแล้วก็เล่าให้เจ้าที่ของมูลที่ฟังประมาณว่ามีถุงดำมาคุมจริงนะนี่คลิปเสียงที่มีการเผยแพร่กันล่าสุดก่อนหน้านี้นะฮะถุงดำมาคุมอะไรเงี้ยให้ถอดเสื้อก็หัวไปเอาซะดีมั้งแล้วก็ท้ายมันจะเค้นให้ผมลองจับแล้วก็มาล่าสุดฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาในข่าวสดออนไลน์เนี่ยได้มีการเปิดคลิปเสียงตำรวจนะเป็นคลิปเสียงอันใหม่นะนะคราวนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ระบุว่าตำรวจคุยกันหลังรู้ความจริงนะว่าคนฆ่าป้ากบเนี่ยคือกลุ่มวัยรุ่นไม่ใช่ลุงเปี๊ยกนะแล้วมีคลิปเสียงนี้ออกมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย6คลิปเสียงนะเดี๋ยวเราให้ฟังบางช่วงบางตอนนะฮะที่กรณีป้ากบเสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยก็จับกุมลุงเปี๊ยกโดยอ้างว่าลุงเปี๊ยกรับสารภาพเองนะแต่หลังจากนั้นมีคลิปวงจรปิดออกมาอ้าวไม่ใช่ลุงเปี๊ยกเป็นวัยรุ่นนะแล้วตอนที่พอตำรวจรู้ปฏิกิริยาเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงนี้บางช่วงบางตอนมันยื่นไปแล้วพี่เป็นวัยรุ่นเกิดตอนตีซิสกว่าไว้ดูเกียร์ซื้อกระซื้อแผลไอ้กบไอ้กล้องเห็นเลยโมเมนต์บอกอันนี้บอกตัวหัวไปรุ่นไล่สี่ไล่ฟันหนึ่งนาพันสยามอ่ะเฮียเนาะแล้วก็ต้องหาหมอครับผมเบิ้ลกล้องอยู่นี่โอเคครับตั้มคลิปแขนหัวอ่อนเลยตั้มตั้งอะไรนะครับพี่กล้องวงจรปิดเป็นวัยรุ่นไล่ตีเท่าเหรอพี่เดี๋ยวลูกรอก่อนแป๊บนึงลูกรอพี่ดูกล้องอยู่โอเคเอาเหรอพี่ไล่ตีไล่ฟันเลยเนี่ยเหรอพี่เหรอรอความชัดเจนนะแป๊บนึงตั้มอ๋อพี่มันยื่นไปแล้วพี่อ้าวฉุกเฉินแล้วตั้มยื่นไปแล้วยื่นไปแล้วพี่หูน้ำเลยหูแก่ก็ต้องเอาไงเนี่ยพี่เดี๋ยวพี่หาความละเอียดชัดเจนก่อนพี่บอกตั้มก่อนแค่นี้ก่อนอี๋แล้วครับที่โทรบอกผมครับตั้มไอโอดูกล้องตรงไหนเทศบาลกล้องเทศบาลตรงตัวจุดไหนจุดใครเขาก็กล้องเซเว่นเลยตอนบ้านเก็บกินนึงอ่ะแต่ปัดเดียวเลยกล้องไหนนะกล้องเซเว่นอ่ะเซเว่นมันตีตรงพระสยามก็ดีเลยตีตรงพระสยามขึ้นเมื่อไหร่ขึ้นมื่อไหร่เขาเห็นยังกบขึ้นมันที่สิบมันขึ้นมาหัวที่สิบเอ็ดขึ้นมาพุทธช่วงกี่โมงเดี๋ยวเราผมเก็บเวลาแล้วนี่มันตีสองแต่มันตีตั้งครึ่งตอนต้นไปอ่ะนี่คือคลิปเสียงบางส่วนนะฮะคือพอบอกว่าดูกล้องวงจรปิดแล้วเป็นวัยรุ่นตีนะอ้าวผิดแผนมีคำพูดบอกว่าโอ้ยผิดแผนนะอ้าวแล้วบอกสารวัตรหรือยังนะแล้วทำยังไงกันต่อละทีนี้นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีคลิปเสียงนะซึ่งเราให้ดูไปแล้ววันก่อนก็คือคลิปเสียงของลุงกบนะที่คุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิลุงเปี๊ยกลุงเปี๊ยกคุยกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธินะแล้วก็เล่าให้เจ้าที่ของมูลนิธิฟังนะประมาณว่ามีถุงดำมาคุมจริงนะแล้วก็ดูบางส่วนฮะนี่คลิปเสียงที่มีการเผยแพร่กันล่าสุดก่อนหน้านี้นะฮะถุงดำมาคลุมอะไรเงี้ยให้ถอดเสื้อก็หัวไปเอาซะดีมั้งแล้วก็ท้ายมันจะเค้นให้ผมยอมจำนนนี่อีกคลิปเสียงหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคลิปเสียงตอนนี้มีอยู่อย่างน้อย3เรื่องนะ3ส่วนนะอันแรกเมื่อสักครู่นี้คืออันล่าสุดเป็นเสียงคุยระหว่างตำรวจกับตำรวจว่าเจอวงจรปิดอ้าวคนทำเนี่ยเป็นวัยรุ่นไม่ใช่ลุงเปี๊ยกนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คือคลิปเสียงที่ลุงเปี๊ยกเองคุยกับ
มูลิธิคือเปิดปากเล่าให้ฟังเลยว่ามีการข่มขู่นะเดี๋ยวจะเอามันซะดีไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เอาถุงดำมาคุมแล้วตำรวจเนี่ยคลิปเสียงอีกคลิปเสียงนึงก็คือคลิปเสียงที่ตำรวจคุยกับคนที่โทรเข้ามาหาแล้วตำรวจก็เหมือนกึ่งๆยอมรับว่ามีการเอาถุงดำคุมจริงแต่อ้างว่าล้อเล่นหยอกเล่นนะทั้งหมดนี้เป็นคลิปเสียงยังไม่ปรากฏว่าเป็นวิดีโอคลิปที่มีภาพเหตุการณ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือกรณีซ้อนกรณีขึ้นมาว่าคดีฆาตกรรมนะของประกบแล้วก็จะมีคดีจับแพะลุงเปี๊ยกนะจนในที่สุดนำมาซึ่งการย้ายทางตำรวจนะสภ.อรัญญประเทศนะก็ต้องรอดูว่าการสอบสวนเอาผิดเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ทีนี้คดีของคดีหลักเนี่ยก็คือคดีฆาตกรรมนะพฤติกรรมเนี่ยอมหิตมากซึ่งถ้าเราย้อนไปดูภาพกล้องวงจรปิดนะกลุ่มเนี้ยยังไปมีพฤติการในการทำร้ายคนอื่นด้วยนะไปก่อเหตุกับคนอื่นนี่อีกหลายกรณีคู่กรณีเยอะเลยค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้ทยอยเปิดตัวนะเหยื่อเนี่ยเปิดตัวเข้ามาแจ้งแล้วเนี่ยหลายกรณีนะมีทั้งกรณีเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศก็มีนะมีกรณีทำร้ายร่างกายก็มีนะก็เดี๋ยวรอตำรวจเนี่ยสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีคดีใครที่ถูกกระทำอีกบ้างจากกลุ่มเนี้ยนะส่วนนี้คือเหตุการณ์ที่พยายามอุ้มประกบไปนะจะเห็นได้ว่าอุกชะกันมากนะอันนี้เป็นล่าสุดที่มีการเปิดเผยกันขึ้นมาเมื่อคืนนี้เพิ่มเติมนะครับ